มาดูสถานการณ์ภาพรวมการติดเชื้อการระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยกันก่อนนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไว้วันนี้มีข่าวดีนั่นก็คือเรื่องของคนที่ติดเชื้อแล้วรักษาหายนะครับภาพรวมในไทยครับมีผู้ที่ติดเชื้อแล้วหายป่วยกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้วประมาณ 2,400 รายครับท่านผู้ชมล่าสุดวันนี้หนึ่งในนั้นเป็นทารกอายุแค่1เดือนหลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลปรากฏว่าวันนี้หายดีแล้วน้ำหนักยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยฮะค่ะถือว่าเป็นขวัญใจของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลที่ทำการรักษาเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเรื่องราวมานำเสนอกันด้วยในขณะเดียวกันค่ะจำนวนของผู้ที่มีการรายงานติดเชื้อเพิ่มเติมวันนี้อยู่ที่13รายและเสียชีวิต1รายนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยซึ่งทางศบค.ก็ย้ำข้อมูลเสมอนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาตัวเลขของผู้ติดเชื้อให้อยู่ในตัวเลขสักเป็นหลักเดียวเนี่ยสัก2สัปดาห์ถัดจากนั้นทำให้ไม่มีรายงานตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยในระยะเวลา28วันจะถือว่าประเทศไทยเราปลอดจากโควิด-19 ได้ 100% ต้องทำให้ได้นะคะต้องช่วยกันทุกๆฝ่ายนะครับงั้นไปดูเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 อายุน้อยที่สุดในไทยแต่วันนี้หายป่วยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับทารกรายนี้ที่ชื่อว่าน้องพาคินอายุแค่1เดือนเท่านั้นถือว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ที่อายุน้อยที่สุดหลังจากถูกส่งตัวมารักษาที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับทางโรงพยาบาลก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องคินคินนี่คือชื่อเล่นชื่อจริงก็คือพาคินนะครับวันนี้ก็มีโอกาสกลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับหลังจากมีการตรวจเชื้อซ้ำและผลออกมาเป็นลบถึง3รอบก็คือไม่มีการติดเชื้อแล้วโดยวันนี้นะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะก็ได้ไปร่วมส่งน้องพาคินกลับบ้านนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าน้องพาคินสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยอยู่5กิโลก็เพิ่มมาเป็นเกือบ6กิโลนะครับ 5.8 กิโลกรัมซึ่งไม่เพียงแต่สื่อไทยที่นำเสนอข่าวที่น่ายินดีแบบนี้ปรากฏว่าวันนี้ครับสื่อต่างชาติก็นำเสนอข่าวนี้ออกไปทั่วโลกเช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีโดยทางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทารกวัย1เดือนถือเป็นผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดที่ติดโควิด-19 ในประเทศไทยล่าสุดหายป่วยแล้วขณะที่ข้อมูลจากทางนายแพทย์พิสันมูลศาสตร์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบำราศนราดูรบอกว่าทีมแพทย์ได้ให้ยาต้านไวรัสแบบค็อกเทลให้กับน้องพาคินเป็นระยะเวลา10วันและมีการเฝ้าติดตามสังเกตอาการและก็ตรวจร่างกายเป็นระยะมีการเอ็กซเรย์ทุกๆ 3-5 วันตรงนี้ถือว่าเป็นความท้าทายของแพทย์ที่รักษานะครับสำหรับทารกที่ติดเชื้อและมีอายุต่ำกว่า1ขวบเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการให้ยามากกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าอาการป่วยในเด็กที่มีอายุน้อยก็มีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าอาการป่วยที่เกิดขึ้นในผู้ใหญ่เช่นเดียวกันมาดูทางด้านโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การระบาดโควิด-19 นะครับโฆษกศูนย์นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินวันนี้ก็พูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทยที่มีแนวโน้มลดลงมาอย่างต่อเนื่องวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาแค่13รายเท่านั้นรวมผู้ป่วยสะสม 2,839 รายมีผู้ที่หายป่วยเพิ่มขึ้นมาอีก78รายรวมแล้วหายป่วยนะครับมากกว่า 2,400 รายตัวเลขชัดๆอยู่ที่ 2,430 รายส่วนวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมา1รายเท่านั้นเป็นหญิงอายุ78ปีมีโรคประจำตัวก็คือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งในไทยพบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีแต่ว่ากลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดกลับเป็นคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวนะครับนอกจากนั้นยังพบว่ายังมีพื้นที่9จังหวัดที่ไม่มีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มนะครับส่วนจังหวัดที่ไม่มีการรายงานผู้ป่วยในช่วง14ถึง28วันที่ผ่านมาล่าสุดมีอยู่32จังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการพบการติดเชื้อพบผู้ป่วยมากที่สุดนะครับรองลงมาก็คืออยู่ที่จังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนนทบุรีภาพรวมทั่วประเทศนะครับมีจำนวนผู้ที่ได้รับการตรวจไม่ต่ำกว่า 140,000 รายแล้วโดยสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยตอนนี้เข้าสู่เดือนที่4ซึ่งในทางทฤษฎีนะครับสถานการณ์การระบาดแบบนี้ที่มีความรุนแรงอาจจะยาวนานนับเป็นเวลาเป็นปีดังนั้นการที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาแค่13รายในวันนี้ถือว่าเป็นการทำคะแนนเริ่มต้นได้เป็นอย่างดีครับสีแดงๆก็เป็นการที่เราทำหน้าที่ของเราก็ได้กันได้อย่างดีนะครับก็เดือนนี้เป็นเข้าเดือนที่4ถ้าบอกว่าเป็นมวยมี12ยกถ้าตามทฤษฎีหลายคนบอกว่าอาจจะต้องยาวนานกันเป็นปีนี่เข้า ยกที่4เองนะครับซึ่งเราจะต้องมีการเก็บคะแนนอย่างนี้ไปเรื่อย
การที่เราได้13รายณวันนี้จากที่เคยสูงสุด188รายในช่วงของประมาณวันที่22มีนาคมนะครับตอนนี้เราทำคะแนนได้อย่างดีแต่คะแนนนี้จะต้องทำคะแนนไปทุกยกทุกยกเนี่ยนะฮะอีกยาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกกันกาดอย่าตกแล้วก็ถ้าตกแม้แต่นิดเดียวนะครับมีบางประเทศน็อกไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขพุ่งขึ้นไปทะยานขึ้นไปเป็นหลักพันแล้วจะขึ้นเป็นหลักหมื่นเร็วๆนี้นะครับขณะที่นายนาชิดะคาซุยะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยวันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยได้ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นในความร่วมมือและความช่วยเหลือที่ทางญี่ปุ่นมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาและเวชภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศของคนไทยขณะที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นก็แสดงความชื่นชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยและยอดผู้ป่วยรายใหม่ลดลงทุกวันครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงชื่นชมจากต่างชาติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทยครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ